้าคนเรามีความมั่นใจเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะอย่างเยี่ยมตอนนี้ประกวดแล้วก็แต่ละคนมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งเข้าประกวดก็จะมีใครกระพายว่าจากที่ไหนใช่ค่ะเราไม่มีไม่ต้องตกใจเยี่ยมก็ส่งตัวเองเข้าประกวดเหมือนกันใช่เนี่ยแหละนี่คือผู้หญิงของยุค2017ต้องเป็นแบบนี้นะฮะเราต้องสนับสนุนตัวเองใช่ค่ะตอนนั้น2010ก็สนับสนุนตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ยิ่งต้องสนับสนุนตัวเองก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมต่อไปเลยดีกว่าไปเลขที่21ค่ะนางสาวมินทราสัพพเสวีนะคะอายุ19ปีค่ะสัดส่วน 29.5 26 36น้ำหนัก51กิโลกรัมส่วนสูง171ซมนะคะและผู้ส่งเข้าประกวดก็คือวิทูลการไฟฟ้าตลาดดอนเจดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสามารถซื้อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวงามพวกเขาประกวดจากจังหวัดสุพรรณบุรีเองนะคะใช่ครับน้องๆจากสุพรรณบุรีปัญญาโนกูลนะครับรออยู่นะครับบริเวณขวามือของทางเวทีนะฮะชิดกับกำแพงนะดอกไม้ยังไม่ออกสักดอกเลยอ่ะค่ะก็ใครได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ตำแหน่งขวัญใจคนสุพรรณบุรีไปด้วยค่ะครับระหว่างนี้สามารถส่งดอกไม้ได้เลยนะฮะเราไม่ขัดจังหวะเลยนะฮะสามารถแบบกี่เดือนไม่กี่ท่านนะครับก็จะพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตประกาศท่านต่อไปเลยนะฮะนั่นก็คือหมายเลข22นะครับนางสาวสศินาพนมพรนิจกุลนะครับอายุ19ปีสัดส่วน29 22 33น้ำหนัก 44.5 ส่วนสูง165ครับเข้าประกวดเองครับเข้าประกวดเองก็ได้ตำแหน่งมาแล้วนะใช่ไหมเนี่ยแหละต้องแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ส่งเข้าประกวดก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะใส่ชื่อในนามสปอนเซอร์อะไรแบบนี้ก็เลยทางบ้านส่งเข้าประกวดใช้ชื่อสาวงามเข้าไปเลยนะคะบ้านส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข23ค่ะนางสาวปณิตาไกรหาค่ะอายุ19ปีสัดส่วน34 31.5น้ำหนัก45กิโลกรัมส่วนสูง165ซมร้านดอกไม้พลอยเมืองส่งเข้าประกวดค่ะวันนี้นี่ขอประกาศนิดนึงเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแท้ๆเลยเนอะต่อแล้วต่อไปนะครับหมายเลข25นางสาวยุวพรทรงงามอายุ19ปีสัดส่วน30 24 34น้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง166นะครับ BHC Clinic นะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับส่วนสูง117ซมค่ะจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับที่เป็นสาวงามที่เข้าประกวดนะฮะก็คือหมายเลข26นะครับนางสาวสุวิชาดาอินหนองฉางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทวนกันอีกทีนะคะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้องที่เข้าประกวดได้แก่หมายเลข1นะคะหมายเลข10ค่ะหมายเลข23และหมายเลข26ค่ะท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับหมายเลข27นะครับนางสาวสิรินาถยุติธรรมอายุ20ปีสัดส่วน33
25-36น้ำหนัก52กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรครับสามท่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสามท่านสุดท้ายครับยี่สิบสี่คนนะคะ24คนถูกต้องแล้วค่ะเอาละค่ะและคนต่อไปนะคะหมายเลข28ค่ะนางสาวอภิญญาเพ้อพาช้าอายุ20ปีสัดส่วน32 27 36น้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง169อำเภอศรีประจันส่งเข้าประกวดค่ะอยากจะขอโชว์อีกทีนึงบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ให้บิ๊กยืนให้ชมอีกรอบนึงนะก็ต้องขอประกาศก่อนนะคะเพราะว่าน้องจาก24คนนี้นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะคัดให้เหลือเพียง10คนเท่านั้นค่ะได้ครับซึ่งหน้าที่อันดับดวงนี้นะฮะก็เป็นได้แล้วก็มาถึงท่านสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือหมายเลข30นะครับนางสาวศิโรรัตน์ฤทธิโชคครับอายุ24ปีสัดส่วน31 26 33น้ำหนัก51กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรครับและนี่ก็คือสาวงามทั้งหมด24ท่านนะครับที่มาอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้นะครับก็ขอให้ท่านคณะกรรมการนะครับตัดสินนะครับลงคะแนนนะครับมาเป็นเกียรตินะครับมอบของรางวัลของที่ระลึกนะครับจากทางกองประกวดให้กับสาวงามด้วยครับค่ะต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะนายกฤตยศเกษมสุขค่ะรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ